คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจิ้งหรีดเอามาทำอะไรกันได้บ้างหลายคนอาจมองว่าจิ้งหรีดเป็นเพียงแค่แมลงตัวเล็กๆแต่หารู้ไม่ว่าถ้าหากเรารู้จักใช้จิ้งหรีดตัวเล็กๆแบบนี้ให้มีประโยชน์จะสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจนคุณผู้ชมจะต้องทึ่งจนต้องอ้าปากค้างอย่างแน่นอนขายอยู่ที่240ต่อกิโลกำไรก็ประมาณ 4,000 ขายปลีกกิโลละ200เป็นกิโลละ200บาทแบ่งขายอะไรด้วยแบ่งขายด้วยค่ะขายถือว่าไม่พอเลยค่ะเลี้ยงไม่ยากค่ะครับรสชาติดีถูกหลักนะไม่ดีนี่เป็นเพียงคำยืนยันบางส่วนเท่านั้นเพราะถ้าหากมีการจัดการที่ดีรู้จักคิดรู้จักใช้เจ้าจิ้งหรีดเหล่านี้จะสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงในปีหนึ่งมากกว่าล้านบาทเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับจิ้งหรีดสัตว์เศรษฐกิจกันสักหน่อยในปัจจุบันมีผู้ทำการเพาะเลี้ยงเป็นพาณิชย์เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้นซึ่งบางคนก็ทำเป็นอาชีพหลักบางคนทำเป็นอาชีพเสริมเนื่องจากจิ้งหรีดเป็นผลผลิตทางธรรมชาติที่จำหน่ายในท้องตลาดสูงประมาณ200บาทต่อกิโลกรัมโดยเหตุนี้เองเทศบาลตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ได้คิดค้นและทำโครงการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างเอาจริงเอาจังโดยการจัดตั้งฐานการเรียนรู้สัมมาชีพการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อดำเนินการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างครบวงจรแต่อย่าเพิ่งเดากันนะครับว่าเทศบาลจะหากำไรในเชิงพาณิชย์แต่ที่ทำโครงการนี้ก็เพื่อพี่น้องในท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีส่งเสริมให้เป็นอาชีพที่เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับจิ้งหรีดกันให้มากขึ้นกันดีกว่าครับอย่างจิ้งหรีดตัวแรกคือพันธุ์ทองดำตัวมันจะมีสีดำหรือสีทองลักษณะลำตัวจะกว้างประมาณ 0.7 ซมยาวประมาณ3ซมลักษณะที่โดดเด่นชัดคือจะมีจุดสีเหลืองที่โคนปีก2จุดส่วนอีกตัวคือจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงจะมีสีน้ำตาลเพศผู้มีสีเข้มกว่าเพศเมียลำตัวกว้างประมาณ 0.6 ซมยาวประมาณ3ซมส่วนหัวเหนือของตารวมด้านบนแต่ละด้านจะมีสีเหลืองและเป็นความภาคภูมิใจของเทศบาลปลายพระยาที่ทีมวิจัยจิ้งหรีดค้นคว้าด้วยการลงมือปฏิบัติลองผิดลองถูกสามารถวิจัยและเพาะพันธุ์จิ้งหรีดให้กลายมาเป็นสายพันธุ์ใหม่โดยการเอาเชื้อของจิ้งหรีดทองดำและจิ้งหรีดทองแดงมาผสมกันกลายมาเป็นพันธุ์ปลายพระยา1ซึ่งสายพันธุ์นี้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในพื้นที่อำเภอปลายพระยาเป็นอย่างมากส่วนวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดก็ไม่ได้ยุ่งยากกันสักเท่าไหร่ครับเพียงแค่มีลังทำด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบเทปกาวใช้ติดขอบลังด้านบนโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดกระโดดหนีตะข่ายเหล็กไว้ทำฝาปิดเพื่อป้องกันจิ้งจกหรือหนูตะข่ายไนลอนสำหรับปิดปากบ่อลังไข่กระดาษไว้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยถาดใส่อาหารเพื่อใส่อาหารให้จิ้งหรีดกินอาหารได้สะดวกถาดไข่สำหรับใช้เป็นที่วางไข่จิ้งหรีดถาดรองขาลังจิ้งหรีดป้องกันมดกระป๋องฉีดน้ำสำหรับฉีดน้ำให้ความชื้นภายหลังและขุยมะพร้าวสำหรับใส่ในถาดไข่เพื่อให้จิ้งหรีดวางไข่เพียงเท่านี้ก็สามารถนำจิ้งหรีดมาเลี้ยงได้สบายส่วนอาหารสุดโปรดของจิ้งหรีดในช่วงวัยเด็กใช้อาหารลูกไก่ประมาณ3อาทิตย์ส่วนจิ้งหรีดที่โตเต็มวัยแค่หาผักหรือใบไม้อย่างเช่นใบมันสำปะหลังใบตำลึงใบมะละกอหรือผักบุ้งจนสามารถจับไปขายได้ความรู้ทั้งหมดนี้เทศบาลตำบลปลายพระยาตั้งเป้าไว้ว่าหากให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นไม่ว่าจะ1คน2คนหรือ10คนก็จะทำให้เกิดการสร้างรายได้ทุกคนจะมีเงินสะพัดเข้ามาในกระเป๋านอกจากนี้จิ้งหรีดนอกจากจะขายกันสดๆแล้วยังเอามาทำเป็นอาหารแปรรูปได้อีกหลายอย่างซึ่งทีมวิจัยค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดให้เป็นดับเบิลอย่างเช่นจิ้งหรีดทอดสมุนไพรบรรจุกล่องน้ำพริกเผาจิ้งหรีดน้ำพริกนรกจิ้งหรีดข้าวเกรียบจิ้งหรีดและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีดแต่ดูเหมือนว่าข้าวเกรียบจิ้งหรีดจะเป็นที่สนใจของคณะสื่อมวลชนและได้มาถ่ายทำกันหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็นรายการสถานีประชาชนหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์รายการ Made in Thailand ยกระดับกระชับสยามมาดูกระบวนการผลิตข้าวเกรียบจิ้งหรีดกันนะครับ
อันแรกก็คือตัวจิ้งหรีดนะครับมาต้มโดยน้ำเดือดแล้วเราก็เอาพวกปีกพวกขามันออกอันนี้แป้งมันอันนี้ก็คือฟักทองนะครับเราฟักทองที่เราปลูกแป้งสาลีนะครับแป้งสาลีพริกไทยนะครับพริกไทยป่นกระเทียมนะครับกระเทียมหั่นน้ำตาลนะครับเกลือนะครับทั้งหมดเนี่ยก็มาบดเอาเครื่องเคียงเครื่องปรุงเหล่านี้ครับใส่ลงไปอย่างนี้ก็เราไปปั้นต่ออีกรอบหนึ่งครับแป้งมันเนี่ยนะครับผสมลงไปคลุกคล้าให้เข้ากันนะครับครับเมื่อผสมคลุกคล้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปนึ่งนะครับพอนึ่งเสร็จก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับเอามาหั่นเป็นชิ้นๆเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้เราก็เอามาต่อโดยน้ำร้อนโดยน้ำมันนะครับแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าการบริโภคจิ้งหรีดสามารถทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ได้ถ้าอย่างนั้นเรามีตารางเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆถ้าหากเรากินจิ้งหรีด100กรัมจะได้พลังงาน133กิโลแคลอรี่ในขณะที่ไก่ย่าง1น่องได้พลังงาน165กิโลแคลอรี่หรือเป็ดพะโล้1ถ้วยได้พลังงาน110กิโลแคลอรี่ซึ่งจากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าการบริโภคจิ้งหรีดก็มีคุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้อาหารชนิดอื่นๆนอกจากนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติยังการันตีอีกว่าจิ้งหรีดมีโปรตีนสูงและมีไฟเบอร์สูงกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆแต่ถ้าหากเลี้ยงจิ้งหรีดจนโตเต็มวัยแล้วแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเทศบาลตำบลปลายพระยาก็ช่วยหาคำตอบให้ครับเพราะเทศบาลมีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยส่งเสริมประสานงานในการหาช่องทางในการขายซึ่งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดเป็นสินค้าโอท็อปและในอนาคตจะช่วยเปิดตลาดให้เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำอย่าง Big C Lotus Macro และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศและในปี2558ที่รัฐบาลจะเปิดเสรีการค้าอย่างกว้างขวางในเขตอาเซียนทั้ง10ประเทศเทศบาลตำบลปลายพระยาตั้งเป้าไว้ว่าผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดทุกชนิดจะสามารถส่งออกขายได้ให้กับประเทศคู่ค้าอาเซียนได้อย่างแน่นอนได้ฟังข้อมูลเช่นนี้แล้วรู้สึกว่าอยากเลี้ยงจิ้งหรีดกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับถ้าหากใครสนใจอยากมาเรียนรู้การเพาะเลี้ยงให้ได้ผลประสิทธิภาพสูงสุดเทศบาลตำบลปลายพระยาพร้อมแล้วที่จะมอบวิชาถ่ายทอดองค์ความรู้เดินตามรอยทางที่เทศบาลปูทางไว้ให้ก็จะสามารถเป็นเศรษฐีได้ในไม่ช้า